วันที่19กันยายน2557ณห,ห้องประชุมชั้น2อาคาร17มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีดรนัทเทพพิทักษานุรัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานซึ่งทางสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ได้จัดขึ้น โดยมีผู้ใช้พลังงานในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากดรนัทยาตันตรานน์รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียได้เปิดเผยว่าโครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในด้านสิทธิ์ของผู้ใช้พลังงานการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานการมีส่วนร่วมในการกำกับกิจการพลังงานการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้พลังงาน และผู้มีส่วนได้เสียตามมิติในการกำกับกิจการพลังงานสํานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกอพทั้งนี้โครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจะมีการจัดโครงการในอีกเจ็ดจังหวัดคือนครราชสีมาเชียงใหม่พิษณุโลกพระนครศรีอยุทยากาญจนบุรีและภูเก็ตนอกจากนี้งานดังกล่าวจะมีการนําเสนอประเด็นที่ได้จากการจัดทําแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ประเด็นการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานโดยคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตหรือคอพคออการจัดที่ทัศการแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานเวทีเสวนากิจกรรมนันทนาการตอบคำถามเล่นเกมชิงรางวัลกิจกรรมบันเทิงเป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและส่งเสริมการรับรู้สิทธิประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เพื่อน,นำไปสู่การทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงนโยบายบทบาทภารกิจของคณะกรรมการกิจการพลังงานหรือกอกอพสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสกพและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตคพคในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ระหว่างปีพุทธศักราช2553ถึง2557 สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานได้ดำเนินการเพื่อเก็บข้อมูลปัญหาและข้อเสนอจากผู้ใช้พลังงานทุกภาคส่วนในด้านการให้บริการกับผู้ใช้บริการไฟฟ้าทั่วประเทศและได้นำเอาข้อมูลข้อแนะนำเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์และสรุปเพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาคุ้มครองผู้ใช้พลังงานใน5ประเด็นสัญญาบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานการกำหนดอัตราค่าใช้ไฟฟ้า มาตรฐานคุณภาพบริการการใช้ระบบไอทีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียนเพื่อให้ผู้ใช้พลังงานได้รับความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ